นะครับวันนี้นะครับเรามี Q&A นะครับสำหรับน้องๆที่จะมาสอบสัมภาษณ์สำหรับที่น้องๆจะเดินทางมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับซึ่งวันนี้เราได้รวบรวม5คำถามนะครับที่มีน้องๆถามเข้ามาเยอะที่สุดนะครับว่าการเดินทางมอยังไงอะไรยังไงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามแรกกันครับคำถามแรกนะครับก็คือว่านั่งรถไฟไปโคราชเนี่ยเป้าหมายที่มทสเนี่ยเราจะเดินทางไปยังไงครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือว่าเราขึ้นรถไฟที่ดีดอนเมืองหรือว่าหัวลำโพงก็ได้นะคือขึ้นได้หมดนะครับจากนั้นก็ลงสถานีโคราชนะครับหรือว่าชาวโคราชเนี่ยก็จะเรียกว่าหัวรถไฟนะครับพอถึงนะครับให้เดินออกมาตรงที่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนมารีนะครับแล้วก็ขึ้นรถ2แถวซ้าย1นะครับสีเหลืองเขียวนะครับที่เขียนว่าไปเดอะมอลล์นะครับจากนั้นให้เราไปลงที่เดอะมอลล์และเรานั่งรถเมย์สายสีม่วงขาวนะครับสาย17มาลงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับคำถามที่2นะครับก็คือจากมหาวิทยาลัยไปกทม.ไปยังไงครับง่ายๆเลยนะครับก็คืออย่างแรกก็คือเราสามารถนั่งรถสาย17นะครับจากบขส.ในมอลล์นะครับซึ่งมันจะมีบขส.อยู่ในมหาลัยนะครับเราก็นั่งรถสาย17สีม่วงขาวนี่แหละไปลงบขส.ใหม่นะครับเน้นย้ำว่าไปลงบขส.ใหม่นะครับแล้วก็จะมีรถไปลงกทม.นะครับเยอะมากๆเลยนะครับให้เราสามารถเลือกได้หลากหลายสายมากเลยครับคำถามที่3นะครับคือหอในกับหอนอกเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันอ่ะคำถามนี้ก็คือหลายๆคนก็ถามมาเยอะมากเหมือนกันว่าหอในกับหอนอกอันไหนดีกว่ากันง่ายๆเลยนะมันก็จะดีคนละแบบจะแย่คนละแบบนะครับถ้าอยู่หอในเนี่ยก็จะได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนในหอในนะครับแล้วก็จะได้รู้จักกับเพื่อนหอในเยอะมากนะครับก็เป็นพี่นะพี่ก็เลือกที่จะอยู่หอในกันนะเพราะว่าเราเลือกที่จะมีเพื่อนเยอะๆมากกว่านะครับค่าหอก็ถูกนะครับเพราะว่าต้องจ่ายค่าหอต่อเทอมนะครับก็คือ1เทอมก็เท่ากับ3เดือนนะครับก็คือประหยัดปีนะครับส่วนหอนอกก็ดีนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้เวลาอากาศหนาวๆนี่ก็คือมันจะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีแอร์ให้นะครับเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะครับก็คือใครอยู่หอนอกก็ดีอยู่หอไหนก็ดีแล้วแต่น้องๆสะดวกเลยนะครับผมสำหรับคำถามที่4นะครับเดินทางจากสนามบินมามอครับสำหรับน้องๆที่เดินทางจากสนามบินจะมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับพอเราถึงสนามบินแล้วใช่ไหมครับให้เราเนี่ยนั่งรถไปบขส.รังสิตนะครับซึ่งเตลิดฟิวเจอร์รังสิตไปนิดนึงนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เลือกรถได้เลยนะครับที่จะมาบขส.โคราชนะครับมีเยอะมากก็คือมาลงบขส.ใหม่โคราชนะครับแล้วก็ต่อรถเมล์สาย17สีม่วงขาวเหมือนเดิมนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับคำถามที่5นะครับคือเราจะขึ้นรถเมล์เนี่ยอยู่หน้าเดอะมอลล์ได้ไหมคะแล้วก็จะไปสายไหนยังไงครับสำหรับการขึ้นรถเมล์จากหน้าเดอะมอลล์โคราชนะครับก็ง่ายๆเลยเราก็พูดไปตลอดเลยนะก็คือนั่งรถสาย17นะครับสีม่วงขาวนะครับที่เขียนว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือว่ามทส.นะครับให้ขึ้นฝั่งตรงกันข้ามกับเดอะมอลล์นะครับซึ่งมันจะมีท่ารถอยู่คนก็จะไปรอที่นั่นเยอะมากๆนะนั่นแหละไปรอรถตรงนั้นครับแล้วก็นั่งรถมาที่มอนะครับคำถามสุดท้ายนะครับก็คือเวลามาสอบสัมภาษณ์เนี่ยเราจะไปพักที่ไหนอะไรยังไงครับพี่ง่ายๆเลยนะครับเวลาจะมาสอบสัมภาษณ์นะครับตอนนี้ทางมหาลัยนะครับได้จัดหอพักนะครับให้กับน้องๆ นะครับซึ่งหอพักนะครับเป็นคืนละ100บาทเท่านั้นนะครับหรือไม่นะครับบริเวณรอบๆหอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประตู1ประตู2ประตู3ประตู4นะครับมีหอพักเยอะๆมากมายนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ตรงนี้นะครับปึ้งตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะแล้วก็อยู่ข้างใต้ description นี้นะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเดินทางมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเนี่ยก็มีการเดินทางหลายแบบนะอย่างที่พี่แนะนำไปนะครับสำหรับใครที่สงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถเม้นมาถามข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะได้ทำคลิปหรือไม่ก็พี่จะตอบคลิปกับปีนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ที่เห็นว่าคลิปนี้มีสาระมากที่สุดเท่าที่เคยทำมานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็พี่ก็จะได้ทำคลิปแนะนำอะไรต่างๆแบบนี้อีกเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย